ลิปวิดีโอในวันนี้หลังที่เราจบโปเกมอนกันวันนี้เราจะทำการเอาชีวิตรอดในหมดที่โคตรโหดเพราะหมดนี้โลกนี้จะมีแต่ซอมบี้ผีห่าและปรสิตอีกมากมายผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับในโลกที่แสนโหดร้ายนี้ไปดูกันเลยฝากไลค์ผมให้และไลค์นะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ซีรีส์เอาชีวิตรอดในวันสิ้นโลกสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราอยู่กับผม12ทางกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะทำการเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้และปรสิตนะครับเนื่องจากว่าโลกข้างนอกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีทั้งซอมบี้และปรสิตเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือเราต้องเอาตัวรอดในโลกนี้ให้ได้นะครับผมและภารกิจสูงสุดของเราคือกำจัดบอสปรสิตนะครับหรือว่าเจ้าตัวปรสิตที่มันเป็นปรสิตขั้นโปรน้องๆเอ็นเชียนปรสิตโอเคครับมาก็โลกนี้นะครับผมคิดว่าเราคนที่จะต้องสำรวจโลกก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจากที่ผมดูคือโลกนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าแบบโลกนี้มันอันตรายเหลือเกินเดินไปไกลๆก็เจอแต่พวกซอมบี้นะครับผมว่าโอเคเรามีกระสุนปืนอยู่ทั้งหมด30นัดนะครับน่าจะพอไถดูได้ไถได้อยู่มาไหนข้างในนี้สำรวจหน่อยมีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรเฮ้ยครับเราค่อยๆเดอะโอ้โหตรงนี้มีบล็อกอะไรกั้นก็ไม่รู้ตอนนี้เราจะไม่เห็นหลอดเลือดของเรานะครับเพราะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันอยู่มันจะเป็นตัวร่างกายของเราเลยนะครับหลอดเลือดหลอดเลือดมันก็จะเป็นจุดเดียวกับร่างกายนะครับเราเลยจะไม่เห็นหลอดเลือดของเราฉันไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอหลอดเลือดเอาล่ะสำรวจในบ้านหน่อยดิบ้านพวกนี้มีอะไรหรือเปล่าดูไม่มีอะไรเลยโอเคผมก็ไม่แปลกใจนะครับที่มันเป็นโลกที่ว่างเปล่าแต่อาหารเรามีเยอะอยู่ถือว่าใช้ได้จริงๆการที่ผมอยู่ในบ้านสตาร์เตอร์เริ่มต้นเนี่ยเป็นบ้านที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูคือไม่น่าจะมีอะไรมาทำอันตรายผมได้ในบ้านหลังเนี่ยมันเป็นบ้านที่ดูปลอดภัยมากผมคิดว่าผมเซฟไปก่อนดีกว่าในบ้านนี้โอเคครับมาขอเซฟไปก่อนโฮมโอเคเราจะได้รู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับผมบอกแล้วบ้านหลังนี้คือของเยอะมากนะครับมีทั้งเข็มฉีดยาไซลิงนะครับเนี่ยไซลิงนี่คือมันจะสามารถเคียวเราได้นะครับมันก็เป็นแอนติบอดีเซรั่มนะครับคือเหมือนถ้าเกิดเราโดนซอมบี้กัดเรามีโอกาสที่จะแก้ร่างเป็นซอมบี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข็มฉีดยาเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็เคียวเราจากการเป็นซอมบี้ได้นะครับมาภารกิจแรกของเราก็คือว่าต้องหาชุดเกราะก่อนนะครับตอนนี้มีเหมืองเพชรอยู่แล้วน่าจะมีชุดเกราะเพชรให้ได้ใช้กันเต็มที่โอเคก็ซอมบี้ยังไม่มีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่งั้นผมน่าจะตายได้แบบเร็ววันมาเริ่มตัดไม้ก่อนดีกว่าโอ้ไม้ตัดอย่างยากอย่าบอกนะว่ามันลงหมดแบบนั้นไปด้วยไอ้หมดที่แบบผมต้องค่อยๆทำอุปกรณ์ทีละอย่างไม่งั้นตัดไม้ไม่ได้อะโอเคตัดได้อยู่มาขอสร้างอุปกรณ์พวกที่ขุดกันเลยกันครับเราต้องลงไปขุดเหมืองก่อนนะครับเพราะตรงนี้มีเหมืองอยู่พอดีอ่ะเพราะนี้เหมืองอยู่พอดีเนี่ยก็เป็นเลยที่สบายแล้วครับโอ้ยเหมืองนี้ผมว่าน่าจะดูดีอยู่นะเอาจริงโอเคมาก็ถือว่าได้ของมาเยอะอยู่เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะครับลงไปแบบปลอดภัยลงแบบไม่ปลอดภัยเดี๋ยวผมตายเอาขุดน้ำหน่อยนะครับแต่ขุดทีเดียวแหลกหายหมดอย่างนี้ก็ถือว่าดีโอเคตรงนี้ก็ขุดดีครับเหล็กอะอย่างน้อยอะคิดว่าเราน่าจะต้องเอาเหล็กจนพอทำแบบว่าชุดเกราะกับลูกกระสุนปืนให้ได้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นกระสุนปืนนะครับเพราะว่าการโจมตีซอมบี้ระยะใกล้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะติดเชื้อได้นะครับแล้วก็พวกปรสิตด้วยเพราะว่ามันวิ่งชาร์จไวเกินนะโอเคผมขอทำเตาเผาก่อนแล้วกันเตาเผาเผาเหล็กหน่อยโอเคตอนนี้ก็กินอาหารรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นไปข้างบนด้วยก็ทำนี่แล้วกันนี่เพราะว่าเรามีไม้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเจ้าแรดเดอร์นะครับหรือว่าบันไดเอาไปต่อขึ้นข้างบนจะได้แบบเรียบง่ายโอเคเดี๋ยวคุณเหล็กรอไปก่อนนะครับตอนนี้ภารกิจแรกเลยขอชุดเกราะครบพอปิบะพอบ้านเบิร์นนี่มีแล้วเนาะแต่ไม่มีฐานเลยครับแถวเนี้ยคือฐานผมยังไม่เจอเลยว่ามันมีฐานหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะจากที่ผมคิดไว้มาพิกแอคเหล็กค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยไปครับขุดเลยปั๊บเพชรได้มา4เม็ดก็โอเค4เม็ดก็ใช้ได้อยู่ไม่แย่คือเราสามารถที่จะหาเพชรได้จากการขุดเหมืองพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะสำหรับผมอ่ะเนี่ยผมคิดว่าเราทำนี่ไปก่อนดีกว่าครับโล่เอาไว้ป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อแบบเจออะไรที่มันซวยเราต้องใช้โล่ครับแถวนี้รู้ผมรู้สึกอันตรายนะแร่เหล็กที่อื่นว่าเอาไปเผาที่บ้านดีกว่าเราเก็บแร่เหล็กไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือเอาไปเผาที่บ้านเอาอยู่บ้านปลอดภัยสุดแล้วไอ้น้องตัดไม้ก่อนครับมีไม้ให้ตัดก็ต้องตัดไปก่อนโอเคผมว่าผมน่าจะได้เหล็กมาประมาณนึงแล้ววิ่งกลับบ้านกันดีกว่าข้างบนนี่ผมสัมผัสได้เลยว่าซอมบี้ซอมบี้อยู่ตรงนู้นโอเคคุณเห็นมั้ยถ้าผมกดแท็บเนี่ยมันจะมีขึ้นไหวขึ้นอยู่ว่าซอมบี้อยู่ตรงฝั่งนู้นครับแต่ผมก็อยากสำรวจนะคือยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้อยากสำรวจก่อนว่าแถวนี้มันมีอะไรมั้ยอ่ะแล้วค่อยกลับทีเดียวตรงนั้นมีหีบอยู่ครับแล้วก็มีเหมือนแบบว่าเป็นฟาร์มที่ถูกทิ้งร้างนะครับมางั้นเรามาสำรวจแถวนี้ก่อนผมไม่ใช่ฟาร์มเป็นแหล่งต้นไม้เฉยโอเคมีหีบอยู่เปิดหีบหน่อยมีเป็นออยล์บักเก็ตครับก็เป็นเหมือนว่าน้ำมันนะครับน้ำมันก็โอเคเก็บมาก่อนอันนี้เป็นเควสบุ๊กนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะรับเควสได้นะครับเป็นเควสบุ๊กเราก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันสำคัญนะครับสำหรับเควสบุ๊กตัวนี้อะไรวะเควสบุ๊กเก็บไว้นะครับเราจะไม่ทิ้งเพราะว่ามันจะแบบมีรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดในการทำเควสเก็บไว้อันนี้ต้นไม้ไม่เอาไม่ใช่โอเคฝั่งนู้นโอ้โหไม่ควรไปยุ่งวะแม่งเป็นกองทัพเลยคุณดูดิกองทัพแบบกองทัพจริงๆอ่ะคุณเก็ตปะหรือว่าลองยุ่งดิสักนิดนึงก็ได้อ่ะแต่มันเยอะเกินอ่ะเยอะจะเยอะเกินครับโอ้โหไม่ได้ธรรมดาแม่งมาเป็นร้อยนี่ก่อนแล้วกันนะมีแอสซอลไรเฟิลแล้วเจอกันในน้องตอนนี้พี่ยังไม่มีอะไรหรอกโอเคข้างในบ้านนั้นมีตู้หนังสือครับเราต้องการตู้หนังสือพอดีเผื่อทำที่เอ็นชันต้องคอยบุกกันหน่อยเกะกาโดนเป่ากระบาลไปดิมาเอาตู้หนังสือครับแน่นอนเราต้องเตรียมเอ็นชันเหมือนกันคนมีของต้องกินต้องใช้ข้างบนนี้รู้สึกว่าจะมีตัวที่รอเป่าร้อยผมเป่ากระบาลเพิ่มอีกนะครับก็ต้องระวังอันตรายไว้หน่อยเพราะข้างบนนี้มีชัวร์ครับนี่ไงโดนเป่าโดนสับกระบาลแตกไปตัวนึงโอเคตรงนี้มีเตียงอยู่ครับถือว่าดีเราก็จะเอาเตียงกลับบ้านไปด้วยอุ๊บมาเอาทั้งตู้หนังสือทั้งเตียงอ่ะเอากลับบ้านไปก่อนของสำคัญน้องที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ไอ้น้องช่วงนี้มาขึ้นข้างบนมีตัวที่ผมต้องโอ้ยนี่ไงตัวที่กูต้องเป่ากระบาลด้วยขวานนี่แหละเป่าทิ้งโอเคให้มันได้อย่างนี้ดีวะให้เลยมาให้โคตติ้งสครับมาครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็สามารถที่จะไปทำเป็นทอชได้นะครับผสมกับน้ำมันแล้วก็สติ๊กอ่ะไหนลองดิน้ำมั
ันแล้วก็สติกเป็นทอช10อันเจ๋งโอเคมันก็ทำเป็นทอชได้แล้วก็ทำเป็นหน้ากากกันแก๊สได้ครับทำเป็นบันเดจได้ก็โอเคเราจะพยายามไม่ถูกกัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะถ้าเกิดถูกกัดนี่ผมน่าจะซวยแถวนี้ไม่มีซอมบี้ละปลอดภัยละแต่ก็ไม่มีของที่ผมต้องการเหมือนกันด้วยโอเคก็เราก็เคลียร์ของที่ผมต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างบนมีกล่องบันเดจกับพาร์ตเตอร์สวยมีขนมปังด้วยครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ไปเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านเลยดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยครับไม่อยากอยู่ด้วยอันตรายเกินไหนทั้งปรสิตไหนทั้งซอมบี้อยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยข้างหน้ามีคนอยู่นะครับโอ้ยโอเคข้างหน้าจะมีกองทหารอยู่ครับคุณเห็นไหมถ้าผมกดแท็บมันจะมีทหารอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าทหารที่เป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูนะเนื่องจากว่าบางครั้งเขาก็เป็นมิตรบางครั้งเขาก็เป็นศัตรูนี่ต้องลองเสี่ยงครับข้างล่างตรงนี้มีกราเวลอยู่ครับซึ่งกราเวลนี้สำคัญมากครับใช้ในการเอาไว้ทำอุปกรณ์ไปมืดแล้ววะมืดแล้วมืดแล้วพอชก็ไม่มีเพราะกลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่ากลับโฮมก่อนครับแถวนี้แม่งไม่ปลอดภัยเกินนอนก่อนตอนเช้าค่อยมาเอาไฟแช็กนะครับเราจะได้จุดทอชแถวบ้านได้ไม่งั้นมันน่าจะดูอันตรายเกินไปกับการที่ผมต้องมาอาศัยอยู่ในนี้เฮ้ครับไปบ้านก่อนเลยเรามีเตียงเพิ่มมาเตียงนึงนะครับก็เตียงเนี่ยวางไว้เลยแล้วก็นอนเรียบร้อยโอเคนี่เห็นไหมแล้วมันจะมีแบบเวลาขึ้นด้วยนะตอนนี้คุณนอนไปแล้วถึงตีสามตีสี่ตีห้านานตื่นมาตอนเช้ามีเพื่อนมารับมาวันนี้เรามีลิทอชนะครับหรือว่ามีทอชแล้วขอปักทอชแถวบ้านแล้วกันตื่นมาตอนเช้ารู้สึกว่ามีเพื่อนมารอรับอยู่หน้าบ้านเลยนะครับไหนเพื่อนสุดหล่อของเรานี่โอ้ดูมันวิ่งเหมือนถ้ายิ่งถ้าเกิดเราวิ่งนะครับซอมบี้ก็จะวิ่งเหมือนกันโอเคเข้าใจได้พอคุยกันรู้เรื่องอยู่วันนี้ที่ผมทำนี่ก่อนแล้วกันทำสิ่งที่เรียกว่าคุยเครื่องมือการช่างเราทำกล่องเราทำหีบก่อนแล้วกันครับหีบไว้ใส่ของยังไงก็ต้องใส่ของว่ะไม่งั้นไม่น่ารอดเก็บหีบไว้ตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันเนี่ยจะได้เก็บอุปกรณ์ครับเผื่อยังไงก็ต้องใช้ไว้ตบพวกซอมบี้นางโง่พวกนี้มาผมทำนี่ก่อนแล้วกันพวกชุดเกราะจะได้มีอุปกรณ์เอาไว้ใช้กันหน่อยครับเดี๋ยวโดนซอมบี้แดกขึ้นมามันจะซวยเอาเคสและเศษผ้าพวกนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรดีผมว่าทำหน้ากากกันแก๊สก็โอเคนะแต่มันต้องใช้แก๊สฟิลเตอร์ด้วยซึ่งเศษผ้านี่ผมว่าสำคัญสุดน่าจะทำบันเดจนี่แหละอย่างอื่นก็คือแบบไม่ค่อยสำคัญขนาดนั้นบันเดจกับปาเตอร์สองอย่างไปครับใส่กระสุนก่อนไอ้น้องโอ้ยมีแขกไม่ได้แขกโอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญโอ้ขาผมตอนนี้กระเพกเลยโดนแขกไม่ได้รับเชิญแดกมันวิ่งไวด้วยนะไม่ได้วิ่งสั้นๆวิ่งอย่างไวอ่ะโหไอ้น้องดีๆพี่เจอแขกไม่ได้รับเชิญเฉยบอกแล้วใส่เกราะเอาไว้มาเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันปั๊บเรียบร้อยเควสตอนนี้ก็อันนี้ครับมีเควสธรรมดาอยู่เควสพวกนี้ก็รับไปเถอะครับ มันจะได้แบบของดีๆมาด้วยโอเคตอนนี้เป็นแผลที่ขาไปแปะปัตเตอร์นิดนึงเดี๋ยวก็หายเรียบร้อยแปะปัตเตอร์หายไหมรอฮิวก่อนตอนนี้มันกำลังฮิวอยู่แปะปัตเตอร์แป๊บนึงก็หายแล้วจ้าไปครับสำรวจต่อดีกว่าครับพื้นที่นี้ซอมบี้เยอะมากครับคุณลองกดแท็บดูคุณจะเห็นว่าแม่งเป็นหาฝูงเลยหาฝูงซอมบี้โอเคงั้นซอมบี้สเกลครับมีปืนงั้นขอเป่าหัวซอมบี้เป่าหัวซอมบี้อะไรผมไม่สนใจผมเป่าหัวหมดตอนนี้ผ่านไปคืนเดียวนี้ซอมบี้โผล่เป็นล้านเลยนะครับเยอะกว่าเดิมเยอะเป่าหัวต้องระวังเรื่องกระสุนด้วยนะครับกระสุนเรามีจำกัดน้องๆคือมันต้องใช้การเผาเดอร์ในการสร้างกระสุนนะแล้วแบบกระสุนผมมีจำกัดมากเพราะว่าการเผาเดอร์ผมไม่ได้มีเยอะคุณเก็ตปะซอมบี้พวกนี้ถ้าเกิดมันไม่วิ่งเร็วก็ปล่อยมันไปครับไม่ต้องไปสนใจมันพยายามอย่าไปยุ่งกับมันเยอะถ้าเกิดคุณจะยุ่งกับมันจริงคุณก็เนี่ยขวานจามหัวอย่างเงี้ยใช้ขวานจามมันก็ได้สบายดีไหนซอมบี้จามหัวนี่ไงโอเคผมไปหาผู้รอดชีวิตก่อนดีกว่าครับข้างล่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ้านผู้รอดชีวิตนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะใจดีหาแบ่งปันของให้เราหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเขาจะแบ่งปันของให้เราด้วยแหมคนนี้เขาเป็นผู้รอดชีวิตที่ใจดีนะครับมีขวดไซลิงมีอุปกรณ์ของในบ้านเขาก็ขอปล้นแล้วกันนะจ๊ะเนี่ยเขามีของอยู่ในตัวเต็มไปหมดเลยครับเราสามารถที่จะจ้างเขามาร่วมเดินทางกับเราได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจ้างไปก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมต้องการนี่เลยครับพวกกราเวลทั้งหลายต้องเอากราเวลมาทำเป็นอุปกรณ์ที่ดีแสนดีนะครับนั่นก็คือเป็นฟินแอนด์สตีลมารีบไปหาฟินก่อนนะครับตอนนี้เรียบร้อยได้ฟินแล้วสองอันวันนี้ผมว่าผมแปะปัตเตอร์โอ้ยปัตเตอร์ไม่ต้องแปะก็ได้มั้งชิลๆไปก่อนว้ายเยอะคือมันไม่น้อยมันเยอะคือความสวยของมันคือมันเยอะเว้ยมันไม่ได้อะไรหรอกนี่แหละโคตรแม่งโคตรเวอร์วาซีอ่ะไอ้น้องมาทิ้งลงไปครับไม่ต้องมาอยู่กับพวกนี้แถวนี้ซอมบี้เยอะครับลองกดแท็บดูเจอซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ตอนนั้นมันมีของด้วยว่ะเป็นซอมบี้ไฟแมนครับว่าซอมบี้นักดับเพลิงเป่าหัวเฮ้ยเป่าไม่ค่อยเข้าอ่ะงั้นจามเลยกันจามเลยละกันเป่าไม่เข้ากูจามก็ได้โอเคครับตอนนี้น้องก็กลับมาที่บ้านนะครับผมคิดว่าเราต้องไปหาที่สำรวจที่อื่นก่อนนะครับแต่การที่ผมจะสำรวจที่อื่นได้ผมคิดว่าเราคนที่ยังต้องมีอุปกรณ์เลยมันครบเซตกว่านี้หน่อยนึงอันนี้อุปกรณ์ผมยังรู้สึกได้เลยว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่ยังไม่ถึงขั้นครบเซตอะคุณเก็ตใช่ไหมมันยังไม่ถึงขั้นครบเซตเว้ยสำหรับผมนะผมก็เลยแบบยังแล้วกันไอ้น้องขอเตรียมก่อนขอรับกระสุนปืนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้แถวนี้เดี๋ยวซอมบี้มันโหดขึ้นครับจำได้ว่ายิ่งวันหลังๆซอมบี้จะยิ่งวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วพอวิ่งไวขึ้นนี่ความชิบหายมันจะโผล่มันจะมาเยือนไงคุณเก็ตป่ะความชิบหายมันจะมาเยือนครับถ้าเกิดมันวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมนอนก่อนแล้วกันนะไอ้น้องคุณดูดิมันวิ่งแบบโอ้โหคุณดูมันวิ่งดิเค
ชิเป่งมันวิ่ง10คูณ100อ่ะเร็วๆๆ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 ๆ
อนนี้หน้าบ้านผมเต็มไปด้วยซอมบี้ครับวิ่งยังกับแบบเป็นยูเซนโบะไอ้น้องหน้าบ้านผมกลายเป็นหน้าบ้านแห่งซอมบี้ไปแล้วขอต้องคิดวิธีก่อนว่าจะฆ่ามันยังไงดีกระสุนเหลืออยู่8นัดอะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็คงต้องใช้วิธีเดิมๆครับวิธีอะไรดีวิธีขังในนี่ดิไหมขังในเรือพายขังในเรือแจวก็เป็นวิธีที่ดีครับแล้วก็วิธีต่อบล็อกสูงอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันครับต่อบล็อกสูงสัก3บล็อกไหนซอมบี้มึงมาดิมาดิดิมาดิดิไหนซอมบี้มาดิดิไหนตัววิ่งไวมาดิดิตัวไหนตัวไหนวิ่งไวไหนกูอยากเจอแล้วเกินตัววิ่งไวอ่ะอยู่ไหนวะมาทำอะไรที่บ้านกูทำอะไรที่บ้านกูบ้านผมไม่ใช่ศูนย์พักพิงซอมบี้ไม่ต้องรีบมาตายกันเพราะเดี๋ยวได้ตายทุกคนไม่มีคลิปเปอร์เลยเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหากระสุนเพิ่มยังไงดีไม่ต้องรีบมาตายกันด้วยวะเฮ้ยตรงนี้มีไส้มาด้วยครับโอเคสามารถสำรวจในไส้ได้โอ้ในไส้มีวีดอยู่อันนึงสุดยอดโอเคผมว่าวันนี้ผมหากระสุนเพิ่มดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านหาไล่หากระสุนเพิ่มก่อนตรงนั้นมีตัวอะไรอ่ะเหมือนหมาป่าจริงๆมันไม่ยุ่งแล้วกันน่าจะอันตรายเกินไปหากระสุนเพิ่มก่อนนะน้องพี่ไม่ได้วันนี้พี่มาแบบต้องค่อยๆต้องค่อยๆเป็นค่อยไปซอมบี้เต็มหมดเลยเฮ้ยนั่นซอมบี้วิ่งไววิ่งก่อนแล้วกันขอนี่ก่อนแล้วกันซอมบี้วิ่งไวซอมบี้วิ่งไวอันตรายเฮ้ยมันต่อบล็อกได้เหรอผมเพิ่งรู้มันต่อบล็อกได้มันต่อบล็อกได้ด้วยเหรออะไรแล้วอ่ะโอ้ยโอเคครับจบที่การตายมันต่อบล็อกได้ด้วยผมเพิ่งรู้ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วตอนนี้ผมก็ได้เรียนรู้แล้วมันต่อบล็อกได้ก็คงไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับผมตอนนี้ผมก็พร้อมสู้แล้วจะได้รู้ไงเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะคุณเก็ตป่ะผมจะได้รู้ว่าแบบว่ามันเถื่อนแค่ไหนซอมบี้พวกเนี้ยซอมบี้พวกเนี้ยมันเถื่อนแค่ไหนจะได้รู้ว่าแม่งเถื่อนไหมโอเคครับอันนี้เจอไพโลเว้ยทีมฟอร์เทสไอ้น้องนี่มันทีมฟอร์เทสนี่ว่าตัวอะไรวะเนี่ยฟ็อกเลตตัวแหละดูหน้าโง่จังเดี๋ยวผมเริ่มการเจอกับแก๊งทีมฟอร์เทสต้องช่วยแก๊งทีมฟอร์เทสก่อนโซเยอร์เอาเว้ยอะไรแล้วอ่ะถ้าเกิดผมอยู่กับแก๊งทีมฟอร์เทสผมว่าผมไม่น่าจะต้องอันตรายแล้วโอ้โหไพโลเดินปุ๋ยไปแล้วผมต้องเข้าไปเอาของในนี้ครับน่าจะอันตรายมากวิ่งก่อนครับ400ก่อนหาบ้านดีๆอยู่แล้วกันนะไม่คิดว่ามันจะนั่นได้อ่ะตอนนี้ของทุกอย่างที่ผมพยายามหามันช่างไร้ค่าซะเหลือเกินอ่ะแบบชุดเกราะใน Minecraft ปกติอ่ะมันดูไร้ค่ามากสำหรับผมในตอนนี้เพราะมันไม่สามารถที่จะเอาชนะซอมบี้พวกนี้ได้เลยครับที่ชนะได้เนี่ยมีแต่ปืนกลแล้วตอนนี้เอกาคุณตำรวจมาคุณขวดตำรวยสมแล้วที่แม่งวอร์ซีสุดๆไอ้น้องมาเจอบันเดทครับเป็นยังดีนี่ขึ้นชั้นบนก่อนโอเคเฮ้ยมีแอสซอลไรเฟิลมันได้ยังอยู่วะใครเก็บปืนไม่ที่หัวเตียงไม่รู้ขอบคุณมากตอนนี้ผมมีไอรอนแลนซ์นะครับหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะที่ตีไกลๆแลนซ์แอสซอลไรเฟิลกระสุนปืนนิดหน่อยคอนโยเนียก็พอถูไถได้อยู่มั้งนะสำรวจบ้านอื่นก่อนครับสำรวจบ้านอื่นก่อนเพราะบ้านแบบแนวอย่างเงี้ยมันจะมีปืนแบบเท่ๆอยู่ผมเข้าใจแล้วโอเคขอไปสำรวจก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านโอ้ยกองทัพเป็นฝูงหาซอมบี้เลยหลบหน่อยเพื่อนนั่นตัวอะไรอ่ะ Undertaker โอ้ในยูน่าจะทางง่ายกว่าซอมบี้อีกไอตัวเนี้ยเรียบร้อย Undertaker ครับหรือว่าคนเฝ้าสุสานฆ่าง่ายกว่าซอมบี้อีกสุดยอดไม่เป็นไรเก็บของมาก่อนวิ่งเข้านี่ก่อนเลยแล้วกันโอ้เฮ้ยเฮียมี2ตัวไม่บอกกันแต่แรกไม่บอกกันแต่แรกก็มีหลายตัวคนไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายตัวโอ้โหพ่อมาน่าจะพอรอดได้อยู่ต่อบล็อกไม้อุดไว้ขอรักษาแขนก่อนแล้วกันครับแขนไม่ไหวแล้วรักษาแป๊บโอ้ดูข้างนอกนี่เหมือนแบบชีวิตกูไปแล้วโหดูข้างนอกดิผมโดนฝูงซอมบี้ลุมกินโต๊ะยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วนี่แหละคือความชิบหายของแท้เลยเฮ้ขอหยิบข้างล่างก่อนแล้วกันนะมาหยิบข้างล่างได้แล้วสติ๊กกี้บอมได้แล้วโอเคครับก็ผมคิดว่ากลับบ้านไงดีติดมินิแฟคเจอร์ด้วยติดรุ่นติดนี่ไม่เอากันวะของแท้แล้วตอนนี้แกผมรู้วิธีกลับบ้านอยู่นะนี่ไงไอ้น้องกลับบ้านชูไม่ไหววะไม่เถื่อนชิบหายผมพูดตรงๆว่าไม่โคตรเถื่อนอะเถื่อนแบบเถื่อนโคตรอะไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้อะเก็ตป่ะพอนอนกันดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยเกมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องหาวันอื่นๆเล่นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คงไม่น่าไว้ละโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะครับเจอกัน